ซุปตาดังงานเข้าเจอโจรอังกฤษฉกรถหรูของหายเกลี้ยง AFP รายงานเมื่อวันศุกร์ที่27สิงหาคมว่าตำรวจในอังกฤษกำลังเจอภารกิจสำคัญกับการตามล่ากระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินของทอมครูซพระเอกฮอลลีวูดวัย59คืนมาให้ได้หลังจากรถ BMW X7 ของบริการทอมครูซถูกขโมยไปขณะจอดอยู่ที่หน้าโรงแรมที่พักในเมืองเบอร์มิงแฮมอังกฤษข่าวอ้างเดอะซันหนังสือแท็บลอยด์ดังของอังกฤษรายงานว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่23สิงหาคมโดยตำรวจสามารถติดตามนำรถกลับมาได้ด้วยเวลาไม่นานแต่กระเป๋าหลายใบของพระเอกดังที่อยู่ในรถหรูคันนี้รวมทั้งข้าวของทุกอย่างถูกขโมยนำไปด้วยและตำรวจยังติดตามนำกลับมาไม่ได้ทุกอย่างในรถหายเกลี้ยงเดอะซันอ้างแหล่งข่าวเปิดเผยขณะที่โฆษกตำรวจเวสต์มิดแลนด์ยืนยันว่าเราได้รับแจ้งว่ามีรถ BMW X7ถูกขโมยไปจากถนนเซิร์ชสตรีทในเบอร์มิงแฮมเราสามารถติดตามรถกลับมาได้หลังจากนั้นไม่นานตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างสอบสวนโฆษกตำรวจเปิดเผยแต่ไม่ระบุตัวเจ้าของรถว่าเป็นใครเดอะซันรายงานว่าแก๊งขโมยใช้วิธีดักจับสัญญาณและคัดลอกสัญญาณการปลดล็อกกุญแจรถยนต์และขโมยรถไปได้ทอมครูซกำลังอยู่ถ่ายทำมิชชั่นอิมพอสซิเบิลตอน7อยู่ในอังกฤษโดยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีข่าวที่พระเอกคนดังต้องนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่ทุ่งกว้างของครอบครัวหนึ่งในเมืองเวอร์วิกเซอร์มาแล้ว